ชุดบูมัมมี่พร้อมคาตานะเริ่ม7เพชรเฮ้ยนี่มันชุดอะไรครับเนี่ยโคตรเท่มัมมี่โอซิริสหรือเปล่าไหนขอดูหน่อยนี่มีท่าเปิดตัวด้วยชาร์จพลังแล้วก็ระเบิดเข้าไปในตัวโอ้โหเห็นแวบแรกแล้วคิดว่าอาดูอินแรงบันดาลใจอีกหรือเปล่าเนี่ย GM ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหมุน8ทีการันตีกินเกลือเหมือนเดิมของรางวัลใหญ่เป็นชุดมัมมี่นะครับก็คือมีหัวกับชุดแยกกันเป็น2ชิ้นถ้าใส่รวมกันเนี่ยก็แปลงร่างเป็นมัมมี่ส่วนอันนี้เป็นคาตานะบูมัมมี่นะครับก็เป็นสกินซีรีส์เดียวกันถือว่าดีนะตู้เดียวได้ทั้งชุดได้ทั้งดาบเวลาถือก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นสกินปืนมิริอูซี่อีเทอร์เนลอีดิกมานะครับชื่อคุณมากบวกความเร็วเคลื่อนที่1แม่น1ลบรีโหลดอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเท่ากับว่าตู้นี้เราได้ของ3อย่างเลยนะเนี่ยได้ชุดปืนดาบนะครับแล้วก็เริ่มต้น7เพชรด้วยมาลุยเลยละกันเลือกของไม่ต้องการออกไป2ชิ้นนะครับแล้วก็กดยืนยันแล้วก็กดยืนยันไปครับป้าบที่1มาโอ้ครั้งที่2มา3มา4มา5 6มาคาตานะมาก่อนนะครับต่อไปครับครั้งที่7และจบที่8ครั้งเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยคุณได้รับแพ็คบูมัมมี่คือไม่ว่าของใหม่จะมาอีกสักกี่ทีแต่สุดท้ายก็ล้างตู้8ทีเหมือนเดิมนะจ๊ะคือผมคุ้นไอ้ชื่อสกินมิริอูซี่เมื่อกี้มากเลยนะครับเหมือนเพิ่งจะเล่นไปใช่ไหมไหนขอเช็คหน่อยมันก็มีตู้นี้ที่เพิ่งเล่นไปวันนั้นนี่ไง SVD Eternal Enigma มันเป็นซีรีส์เดียวกับ SVD อันนี้แต่ทำไม GM เอาไปใส่แยกตู้ครับเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆ GM ซีรีส์เดียวกันก็น่าจะอยู่ตู้เดียวกันนะพางงนี่นะครับ Eternal Enigma เหมือนกันเป๊ะก็เป็นสกินที่เอาไว้ประดับครั้งนั่นแหละมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะรวมถึงไอ้ SVD ที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อวันก่อนด้วยก็กำทั้งคู่เลยโอเคสำหรับราคาไอชุดมัมมี่รอบนี้นะครับล้างตู้ไป 1,570 เพชรหรือประมาณ450บาทนะฮะก็ลองดูแล้วกันว่าอยู่ในงบหรือเปล่าเวลาใส่ยืนหน้าล็อบบี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ได้ทั้งชุดได้ทั้งคาตานะแล้วก็อูซี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับใส่เล่นนี่เป็นยังไงกันบ้างพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับไปครับออกเดินทางมุ่งหน้าสู่แกไลน์และมัมมี่ทั้งหลายก็มุ่งหน้าสู่ทะเลอู้และดูคนดีอย่างเยอะเลยวันนี้ทำไหมลงหอนาฬิกากันแย่จังน่าจะเป็นเพราะว่าเมืองมันอยู่ต้นทางนะครับมามัมมี่ไม่หวั่นอยู่แล้วไอ้น้องเดี๋ยวจัดให้ระดับพี่นี่มันล่างอมตะนี่ขี่ลองหน้าต่างเลยเฮ้ยเสือมาไงเฮ้ยเปิดก่อนได้เปรียบตายเลยเหรอพ่อหนุ่ม 1-4 ใช่ไหมเราเหมือนกันเลยไปเฮ้ยเสือเสือหลุดเสือหลุดนี่นะเสือหลุดมันหมูเสรีชนเป็นอะไรกับหมูเด้งปะเนี่ยช่วงนี้กำลังฮิตแม่เสียงปืน XM8 นี่มันมุงมิงดีจริงๆเวลาหยิบมาถือมันก็เป็นเสียงไก่โอ๊กเฮ้ยหัวสั่นนะโพกซัดขอหน่อยน้องขอพี่คิวหน่อยเฮ้ยแล้วมาวิ่งอะไรอดัมเฮ้ยอูซี่ที่ตามหากำลังต้องการและใครมากดหน้าร้องไห้โอ้ไม่ร้องนะเดี๋ยวทำบุญกดน้ำไปให้ไอเสียงใครวิ่งบนบ้านชั้น 2มีคนแน่ๆไม่ใช่แย้แน่นอนเดี๋ยวขึ้นไปเคลียร์ก่อนเคลียร์ไม่ลงคงต้องเลียนี่
เอาหรอรู้จักเปล่ามัมมี่พันปีอ่ะเหมือนอาร์ดูอินตรงที่มันแบบว่ามีไอแหล่งพลังงานอยู่ข้างในตัวนี่แหละแล้วก็มีพวกเกาะพวกผ้าแลมพันรอบตัวนะครับมันก็เลยมีความคล้ายๆนี่นะครับให้ดูมินิอุซี่กันแบบชัดๆก็เป็นสกินที่เหมือนกับของแถมนั่นแหละมันไม่ได้ดีอะไรมากนะฮะคือมันอยู่ในตู้ก็เอามาใส่เล่นให้ดูแต่สกินพวกเนี้ยเวลาใช้งานน่ะมันก็ไม่ค่อยต่างกับปืนที่ไม่มีสกินสักเท่าไหร่นะครับชุดมัมมี่ของเราก็เท่ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยใส่แล้วรู้สึกว่ามีพลังแสงอยู่ข้างในตัวเหมาะสำหรับคนหิวแสงเฮ้ยใครอ่ะพ่อหนุ่มมานี่ดิไปไหนเบานั่น1715คืออะไรรหัส ATM หรือเปล่าแน่ๆเลยเอารหัส ATM มาตั้งชื่อใช่ไหมเรามาดูคำคมทางบ้านกันดีกว่านะครับช่วงนี้ก็ส่งกันเข้ามาเยอะมากเลยนะจะพยายามไล่อ่านให้ครบทุกคอมเมนต์นะครับคำคมแรกจากน้องเดือนฉายพี่ฟู้ดครับคำคมใครคือพี่ฟู้ดเลี้ยวซ้ายเข้าป่าแล้วเลี้ยวขวาเข้าใจ อันนี้เป็นคำคมบอกทางหรือเปล่าถ้าเลี้ยวซ้ายคือเข้าป่าใช่ไหมถ้าเลี้ยวขวาก็เข้ามาในใจแต่ใครคือพี่ฟู้ดก่อนคำคมที่2จากน้องดิวสุภกิจนะครับคำคมครับพี่พศ Google ที่ว่าแน่ยังเซิร์ชหาคู่แท้ไม่เจอเลยว้าวอันนี้ออกแนวคำคมเทคโนโลยีนะเอาไปเทียบกับ Google นะครับ Search Engine อันดับ1แต่ว่าไม่สามารถเซิร์ชหาคู่แท้ให้เราได้แม่อ่านแล้วก็เศร้าไปอ่ะอีกสักคำคมหนึ่งละกันคำคมนี้จากน้องต้นกล้า N1N ผมมีคำคมครับตอนนั้นผมสอบแล้วผมสอบตกผมก็เลยมีคำคมครับเห็นเกรดแล้วจะเป็นลมหยิบยาดมแทบไม่ทันอันนี้คือต้องขอบคุณเขานะครับที่สอบตกถึงคิดคำคมนี้ได้ถ้าเกิดสอบได้เนี่ยเราไม่ได้เห็นคำคมนี้แน่นอนนะฮะจะดีใจหรือจะเสียใจดีเฮ้ยนี่อ่านคำคมจบปุ๊บเจอคาตานะปั๊บเนี่ยวิ่งหาตั้งนานเป็นไงถือคู่กับชุดโคตรเท่ตอนเสียบเข้าฝักข้างหลังก็จะไม่มีแสงออกมาแบบนี้นะฮะแม่แต่เวลาถือคู่กับชุดนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนั่นนี่ใครเขามาเปิดผมคนกำลังดูสุดเลยไม่ได้ดูเลยไหนมาดีเดี๋ยวโดนเลยคนนี้ข้อหาขัดขวางการรีวิวไอ้แน่นั่งเนียนเหรอนี่ได้เจอเลยปราณคาตนะมัมมี่กระบวนท่าที่หนึ่งท่าห่อศพลายล่ำอาจ้าเจ้าช่างไม่รู้เรื่องเลยยิงคนรีวิวชุดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรอ่ะกดซ้ำแต่ทำไมดาบไม่ฟันเอ้ยนี่มันระดับฮาคิปรมาจารย์มัมมี่นี่หว่าเข้าวงกันดีกว่านะครับยิ่งอยู่นานยิ่งบานปลายเฮ้ยแล้วใครเข้ามายืนยิ้มอยู่ริมบ้านพีคเนี่ยสองคนเลยมานี่ที่พ่อหนุ่มพันแน่เล่นเคียวซะด้วยนี่มันราชาเคียวหรือเปล่าไหนดวลหน่อยดิพันแน่หลบได้อีกไอ้หมอนี่มันมีของจอดก่อนหนุ่มมานี่มานี่ทางนี้ทางนี้หัวแตกวิทยายุทธเจ้ายังอ่อนด๋อยไม่คู่ควรกับข้อไปหมดแล้วนะสมองสมองแหมเล่นซาวหลอนๆทีไรรัวทุกที
นี่ระดับมัมมี่อย่างเรามันต้องลอยนะมันวิ่งไม่ได้มันแสดงถึงวิทยาอาคมวิทยาอาคมเป็นไงวิทยายุทธอาคมที่สั่งสมมาหลากหลายพันปีต้องแบบบินไปลอยไปนะครับมีลูกสมุนเป็นผีน้อยแคสเปอร์ 4-5 ตัวด้วยช่างเข้ากับชุดนี้ดีเหลือเกินแม่แต่รู้สึกว่าการเป็นมัมมี่นี่ก็โดนวงเจ็บเหมือนเดิมนะไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยเฮ้ยทางซ้ายมีคนแน่ๆเฮ้ยมีรถขับด้วยแล้วใครเขามาโดดลงอย่างนี้ยิงฟรีสิครับรออะไรอ่ะยิงใครก่อนยิงนี่หรือเปล่าเคลียร์ให้แล้วไม่ต้องแย่งกันมัมมี่รับจบยิงฟรีไม่มีคิดตังค์และใครวิ่งอย่างนี้ก็ไปอีกหนึ่งนะน้องแหลมสมชื่อมาดูชุดกันนะครับและนี่ก็คือชุดใหม่บลูมัมมี่พร้อมคาตนะคู่ใจแหมเป็นชุดที่บอกได้คำเดียวเลยว่าโคตรเท่ไปดีกว่าเข้าวงอยู่นานแล้วไม่ได้จะรอดอุ้ยทางซ้ายอย่างเดือดจัดแต่ยิงกันขอบวงแบบนี้ใครละจะอดใจไหวน้อนๆเขายังไม่เข้าวงและเราจะหนีเข้าก่อนได้ยังไงล่ะใช่ไหมมันต้องเล่นกันขอบวงนี่แหละยิงกันไปเลิกเว้ยผมก็เริ่มจะเจ็บแล้วนะเนี่ยอยากจะยิงกับเขาแต่เราจะล่วงเองแต่ว่าวิ่งตัดหน้าอย่างนี้มันต้องเปิดเฮ้ยสวยแล้วในหอก็มีงานมาแล้วไงงานผมมาแล้วไงเอาไงดีเราดันไปเปิดเขาก่อนโดนเขาเปิดคืนแล้วไหมล่ะเปิดถูกตัวซะด้วย คือถ้าวิ่งเข้าไปตรงๆเราจะโดนตัวซ้ายยิงเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ก่อนจัดไปหนึ่งต่อมไอ้น้องเฮ้ยชาร์จเลยหรอชาร์จเลยหรอเจ็บไปดิอันแน่ขังตัวเองเหรอนี่แถมของฝากให้2เม็ดเฮ้ยรอดเฉยไอ้นี่มันไม่ธรรมดาเอาไงดีมันเข้าไม่ได้พันยาก่อนอุ้ยไม่ทันนั่นไงตายคู่เลย2คนอ้าวและเรียบร้อยกลายเป็นน้องมามินได้บูย่าเฉยตัวตึงตายขอบวงหมดโอ้สภาพโอเคก็ประมาณนี้นะครับชุดใหม่บูมัมมี่คาตนะแล้วก็มินิอูซี่ในราคา450บาทได้ของ3ชิ้นนะฮะลองดูแล้วกันว่าสวยถูกใจคุ้มพอที่จะเสียเงินเติมหรือเปล่านะครับ